วันที่9กุมภาพันธ์2567กรมอุตุนิยมทีย่ยารายงานพยกนากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะช่วงนี้ค่ะลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในระยะแรกค่ะหลังจากนั้นจะมีอุณหภูมิลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระ,ะวัออวงอันตรายจากฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตก และฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นหลีเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือค่ะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิตาสุด14-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะอุณหภูมิต่าสุด6-12องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลม และโชคแรงและลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นคนครศรีธรรมราชบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะและอุณหภูมิจะลดลง2-4อ,องศาเซลเซียสกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภมูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-16องศาเซลเซียสภาคกลางมีหมอกในตอนเช้ากับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด2ี ถึง่องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสค่ะภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นบางส่วนและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมาก บริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37งาสเองศาเซลเซียสค่ะด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้ากับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิส,งสูงสุด33-37องศาเซลเซียสค่ะ